สวัสดีครับคุณฟังทีระครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเตือนกู้มาแจกสมชัยกลางรัฐธรรมนูญชี้คำแนะนำของปปชอ,อาจจะแค่ไม้หนึ่งเท่านั้นแต่ให้ระวังไม้สองไม้สามแล้วก็ไม้สี่ที่จะตามมาเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธยากรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ คำแนะนําของปปชเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ไม้ที่หนึ่งเท่านั้นนะครับวันนี้จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องคิดหนักเรื่องการกู้เงินมาแจกว่าจะเดินหน้าอย่างไรถึงไม่ผิดกฎหมายเพราะอย่าลืมนะครับไม้สองไม้สามไม้สี่เนี่ยยังอาจจะตามมาและอาจจะหนักหน่วงยิ่งกว่านี้นะครับคืออย่างนี้ครับมาตรา245ของรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจคอตอง,งอให้อำนาจปปช ให้อำนาจกอกอตอไปประชุมร่วมกันในกรณีที่มีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงโดยให้แจ้งสภาผู้แทนแจ้งวุฒิสภาและก็คณะรัฐมนตรีทราบนี่อาจจะเป็นไม้ที่สองตามมาก็ได้ถัดจากนั้นครับยังมีมาตรา148ของรัฐธรรมนูญมาตรานี้เนี่ย ให้มีกลไกในการส่งร่างพระราชบัญญัติที่อาจจะขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญให้ศาลร,รัฐธรรมนูญมินิฉัยซึ่งถ้าหากว่าขัดในสาระสาคัญกฎหมายก็ต้องตกไปทั้งฉบับนะครับหลายคนเดาว่าอาจจะเกิดขึ้นกับถ้าหากว่าพรบกู้เงิน5 0 0 0 0นล้านบาทผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นไม้ที่สแต่แต่อาจจะไม่จบเท่านี้ครับ เพราะยังมีมาตรา234และมาตรา235ของรัฐธรรมนูญยังให้อำนาจกับปปชในการไต่สวนกรณีที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยจงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อกฎหมายนะครับปลายทางตรงนี้เนี่ยอยู่ที่สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ต้องตามมาด้วยการพ้นจากตำแหน่งและการตัดสิทธิ์ทางการเมืองอาจจะตามมาเป็นไม้ที่4ก็ได้ ทั้งหมดเนี่ยก็แค่เสียงจิ้งจกทักเท่านั้นแหละครับไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับ